ราชสมบัติขัตติยราชแรมนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนครินทร์คันลองผ่องลำเผาในสายตาผู้คนย่านนี้เกรเวลคอร์ทเฮาส์คือที่พักให้เช่าแต่ในความรับรู้ของคนไทยที่นี่เคยเป็นพระตำหนักเกลนแพมเมิลที่ประทับแห่งที่สองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีหลังสละราชสมบัติหม่อมราชวงศ์ปิ่มสายอมรนันท์พระนัดดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีซึ่งตามเสด็จหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์สวัสดิวัฒน์พระบิดากล่าวถึงความทรงจำในวัยเด็กถึงพระตำหนักไว้ว่ามีถนนกรวดค่อยๆเลี้ยวขึ้นเนินไปผ่านพุ่มอเลเซียจำนวนมากทางซ้ายและพุ่มโรโดเดนดรอนใหญ่ๆดอกสีม่วงทางขวาข้างหลังพุ่มอเลเซียมีต้นยูสูงใหญ่ขึ้นอยู่จำนวนหนึ่งทำให้เราไม่สามารถมองเห็นองค์พระตำหนักหรือสนามได้จนกระทั่งผ่านโค้งสุดท้ายหลังจากประทับณพระตำหนักเกลนแพมเมิลได้ราว2ปีเดือนกันยายนพุทธศักราช2480พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอาการประชวรมากขึ้นจึงทรงซื้อพระตำหนักใหม่ที่มีขนาดเล็กเหมาะแก่การดูแลรักษาซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์และร่มรื่นสวยงามนามว่าพระตำหนักเวนคอร์ดที่เมืองบิดเดนเดนในจังหวัดเคนเรื่องราวของอดีตพระมหากษัตริย์สยามในฐานะสมาชิกของเมืองได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือภาพเก่าเมืองบิดเดนเดนอย่างน่าสนใจและน่าประทับใจ When we came here to Vane Court we didn't realize to begin with that the king of Siam had lived hereAnd it was only when we started to talk to the honey churches that we realized there was this very amazing story of how the king had come here after he had left his home country. And we were very lucky that there were all these photographs to celebrate the king being here. And by all accounts, he was a lovely person who was much loved within the village.